จะสิ้นปีกันแล้วค่ะทุกคนพอสิ้นปีนะคะนอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆค่ะทางมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์โรงงานรออะไรกันล่ะคะก็โบนัสนั่นเองแต่ละที่เนี่ยได้เท่าไหร่กันบ้างข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจข่าวสารชลบุรีระยองค่ะที่ออกมารวบรวมอัปเดตโบนัสบริษัทชื่อดังโรงงานใหญ่ๆ ในนิคมต่างๆแต่ละที่สิ้นปีนี้เขาจ่ายโบนัสกันกี่เดือนแถมเงินพิเศษอัดให้อีกจุกๆจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะเริ่มกันที่บริษัทโตโยต้าโกเซ หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนของโตโยต้าจ่ายโบนัส4เดือนบวกเงินพิเศษอีก 60,000 บาทค่ะบริษัทเคเทคโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โบนัส 6.1 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 40,000 บาทค่ะต่อกันที่บริษัท Isuzu ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จ่ายโบนัสอยู่ที่ 5.9 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 17,550 บาทส่วนบริษัท Hino บริษัทญี่ปุ่นผู้ผลิตรถบรรทุกรถโดยสารจำหน่ายรถ10ล้อรถหัวลากให้โบนัส 7.4 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 35,000 บาทไปเลยค่ะ Toyota อันนี้ผู้ผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่เลยค่ะปีนี้เขามีโบนัสอยู่ที่ 7.5 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 34,000 บาทค่ะส่วนบริษัท Toyota To Show Forklift Thailand ผู้จำหน่ายให้เช่าชิ้นส่วนอะไหล่ของรถ Forklift และรถลากของ Toyota โบนัส 10.2 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 25,000 ถึง 28,000 บาทขณะที่ MG มีโบนัส2เดือนส่วน Advik ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง3บอวินผู้ผลิตก้ามปูเบรกและระบบเบรกป้องกันล้อล็อกเขาให้โบนัสอยู่ที่ 6.5 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 25,000 บาทบริษัท JTECTO ผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์จากญี่ปุ่นสิ้นปีนี้จ่ายโบนัส6เดือนบวกเงินให้อีก 17,500 บาทยังค่ะยังไม่จบนะคะเขาบอกว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะบวกให้อีกคนละ 20,000 บาทเลยบริษัทเดนโซผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆจากญี่ปุ่นโรงงานที่สมุทรปราการปีนี้เขามีโบนัสอยู่ที่ 7.4 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 17,500 บาทค่ะและในช่วงสงกรานต์นะคะก็มีเงินพิเศษอีก 15,000 บาทบริษัทยางรถยนต์โยโกฮาม่าประเทศไทยให้โบนัสอีก5เดือนบวกเงินพิเศษอีก 25,000 บาทแล้วก็เงินเดือนขึ้นอีก 4% ค่ะอีกหนึ่งบริษัทผลิตยางซูมิโตโมรับเบอร์ประเทศไทยโบนัส5เดือนบวกเงินพิเศษอีก 22,000 บาทค่ะแล้วก็บวกเงินพิเศษช่วงสงกรานต์อีก 3,000 บาทบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกคอน sumer product ธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปและผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศโบนัสอยู่ที่ 6.5 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 20,000 บาทแล้วก็เงินเดือนขึ้นอีก 6% ค่ะสุดท้ายบริษัทไอชินที่บางปูชลบุรีให้โบนัส7เดือนบวกเงินพิเศษอีก 30,000 บาทโบนัสเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นเงินค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานเมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่ดีเป็นเงินก้อนที่แยกออกมาจากเงินเดือนค่ะไม่ได้มีข้อบังคับตามกฎหมายว่าบริษัทจะต้องจ่ายโบนัสให้กับพนักงานก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ทำงานแล้วได้โบนัสเป็นของขวัญตอนสิ้นปีด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้เนี่ยก็สู้ๆค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ